พี่ๆเพื่อนๆทุกคนน้องวันจะมาบอกว่าตอนนี้น้องวันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะเป็นแบบซูเปอร์สเปรดคือเป็นสภาวะที่ภูมิคุ้มกันแข็งแรงจัดหมายถึงตัวน้องวันก็เลยไม่แสดงอาการอะไรออกมาเมื่อวานน้องวันเข้ามาตัวรู้สึกว่ามีขี้มูกแล้วก็มีไอนิดหน่อยแต่ว่ามีภาวะสุ่มเสี่ยงก็อยากจะบอกทุกคนว่าคนที่เจอน้องวันตั้งแต่วันที่15 มีนาที่ผ่านมาให้เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลวัชิระโดยแจ้งว่าพบเจอกับนางสาววัญชลีคำพวงผู้ติดเชื้อโควิดนะคะก็ถามว่าเครียดไหมก็เครียดอะก็รู้สึกว่าแม่คนอื่นเดือดร้อนแต่ตอนนี้น้องวันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีไข้มีเสมหะเล็กน้อยมีขี้มูกนิดหน่อยซึ่งก็รีบมาบอกทุกคนนะคะที่เจอหนูตั้งแต่วันที่15ก็ขอโทษทุกคนที่เข้ามาตรวจช้าก็ขอให้พระคุ้มครองทุกคนนะคะ